ปฏิเสธกันอยู่เรื่อยยึดติดครูยึดติดอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็ไม่ใช่ครูเราเลยคำที่ยันได้นำมาปฏิบัติก็ไม่ใช่พระสงฆ์สาวกที่เป็นตัวองค์บุคคลพากันสืบทอดกันมาเหรอหากจะเอาอันใดอันหนึ่งมันไม่ครบพระรัตนตรัยสิพอข้าไปยึดติดพระองค์นั้นพระองค์นี้ก็กลายเป็นว่าทำให้ศาสนาหรือว่าทำให้ศรัทธาเป็นศรัทธางมงายก็ดูเอาสิดูพระข้อวัดปฏิบัติมีไม่มีมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกอยู่แล้วทำให้ดูพระดูที่ข้อวัดปฏิบัติสายกรรมฐานนั้นให้รักษาของข้อวัดปฏิบัติปฏิปทานี่สำคัญที่สุดละนี่แหละเครื่องชำระเครื่องซักฟอกเครื่องจะดำเนินไปถึงมรรคถึงผลก็คือเดินมาจากตรงนี้ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่สายกรรมฐานมันพากันรักษาไว้นั่นล่ะคือคุณสมบัติของความที่ก้าวเดินสู่ความผิดพลาดนั่นหากไม่มีมีแต่คำพูดก็คือลมแรงๆที่ปากพูดจะพิสูจน์ได้ยังไงตัวนั้นมันเป็นนามธรรมคำพูดถ้าจะพูดหรูขนาดไหนก็ได้พูดเอาวิมุตติหลุดพ้นมันก็พูดได้แต่พระหลานยุคนี้ทันยุคกรมก็ไม่เคยเดินนักภาวนาทุกวันเนี่ยไม่ค่อยเห็นใส่ใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติขึ้นต้นไม้เราไปขึ้นเราแต่งแต่ปลายลงมานี่ไงนี่มันทำให้เสียนี่เพราะมาเอาแต่ผลมาพูดถ้าดำเนินด้วยเหตุผลไม่ต้องพูดหรอกเหตุกับผลมันอยู่ด้วยกันเหมือนเราทานข้าวแล้วอิ่มไม่ต้องไปพูดนี่ทานแล้วก็อิ่มเองพูดถึงการทำเหตุได้เนี่ยผลไม่ต้องไปพูดมันหรอกเหตุผิดผลมันก็ผิดอยู่แล้วเหตุถูกผลมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบตัดทิ้งจนไม่เหลือเนี่ยยังทำลายศาสนาโดยไม่รู้ตัวนะทั้งนี้เนี่ยครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าศาสนาพระองค์ไม่ได้เสื่อมจากคนอื่นนะเราชาวพุทธเรานี่แหละด้วยความเข้าใจตามกิเลสของตัวเองซึ่งมันจะเป็นการทำลายหรือตัดทอนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วจะเอาแต่ผลมันเลยหนึ่งเหตุแล้วก็ไม่อยากสร้างกันผลนอนผ่อนอาหารประพฤติปฏิบัติเดินไปคบนั่งสมาธิภาวนาไม่เอาแล้วก็ไปอ่านมาจำมาเฉยอันนี้ไม่ผิดแม้แต่ก็เบียดเลยจำได้แม้กระทั่งเล่มที่เท่านั้นเล่มหน้าที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้วักที่เท่านั้นวักที่เท่านี้อีกด้วยนะก็ไม่ใส่ใจดูจิตดูใจเจ้าไปดูแต่ข้างนอก มันก็เลยเป็นหนอนแทะกระดาษในทางพุทธการนั่นก็มีนี่ที่ว่าเขาโพธิราชก็ความจำได้ไหมรู้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลเมื่อไหร่มันแค่ศึกษาปูหมายป้ายทางที่อย่างก้าวเดินเข้าสู่ธรรมต่างหากหากได้ศึกษามาแล้วรู้ทุกบททุกบาททุกคำพีทุกเล่มทุกหน้าแต่ว่ายังไม่ได้สนใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติก้าวลงสู่ภาคปฏิบัติมันไม่ต่างอะไรกับนั่นแหละในคำพูดการที่ว่าพระโพธิละนั่นเองพระใบลานฝ่ายนั่นเองพวกจำได้มากๆก็นำมาคุยมาโม้กันอย่างนี้มันก็โพธิราชนั่นน่ะเอามาแล้วแทนที่จะมาสอนเจ้าของดันเอาไปสอนคนอื่นสอนเจ้าของยังไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องให้สอนเจ้าของก่อนพอสอนเจ้าของได้ค่อยไปสอนคนอื่นกลับกลายว่าเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระองค์เอาศาสนาของพระองค์มาลงสู่กิเลสเจ้าของเลยสอนเพื่ออามิสเลยกลายเป็นเรื่องอามิสไปหมดแล้วนะตอนนี้แล้วจะหาพระดีๆหายากต้องย้อนยุคนู่นตามมาหนุนหลวงพ่ออัญญาคนทำยากหนุนทีนี้มาสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาปู่มั่นปู่บ้านตาดนี่เนี่ยปู่ครูบาอาจารย์ที่ว่าให้ไปแสวงเอา
ถ้ากลัวผ้าหลองอะถ้าทุกวันนี้เป็นผ้าเนี่ยวางใจไม่ค่อยได้นะผู้ที่ท่านดีกว่านี้เรายกไว้เนื้อหัวเนื้อกล้าของท่านผู้ท่านรักษาพระศาสนาด้วยสติปัญญาของท่านผู้จ้องอย่าทำลายโดยไม่นั่นสิมันทำให้เสียเสียมันเสียไปหมดเลยนะหัวใจที่หวังพึ่งพาศาสนากับว่าเบื่อศาสนานั่นแหละที่เขาว่าเอาศรัทธาไปวางไว้ในตัวบุคคลมันก็ถูกแต่มันก็ไม่ได้ถูกหมดเพราะถ้าไม่วางใจตัวบุคคลแบบขอให้บุคคลเป็นสุปฏิปันโนมันจะระลึกถึงอะไรแล้วกล่าวพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้พระไตรสรณคมก็ไม่สมบูรณ์เลยสิถ้าไปคิดแบบนั้นอันนั้นก็คิดสุดโต่งมันก็พอได้มองเห็นว่าขึ้นกลางๆนั่นน่ะเป็นโลกๆธรรมๆสุขๆดิบๆนั่นน่ะแต่ถ้าขึ้นกลางๆแล้วก็พูดออกไปลักษณะนั้นคือแยกแยะไม่เป็นของทุกอย่างมันยังแยกไม่ใช่ข้าวที่มันมีแบบเขาก็ยังให้หยิบออกอาหารที่มันเป็นพิษเขาก็ยังให้พิจารณาเลยเลือกเฟ้นแม้แต่เขาไปหากุ้งหาหอยเขาก็ยังต้องเลือกกินปลาอย่างเงี้ยนี่คือกินทั้งก้างเหรอทุกสิ่งทุกอย่างต้องแยกแยะมันถูกมันแยกโลกแยกธรรมแยกบุญแยกบาปแยกดีแยกชั่วแยกถูกแยกผิดอย่างนี้มันก็อันเดียวกันนั่นเองแยกตัวบุคคลมันก็อันเดียวกันนั่นเองต้องแยกที่ดังนั้นอย่าให้กิเลสมันเหมาเข่งหมดสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวนั่นน่ะให้พรสัพพะโรอวินิโมนโตสัมมัสสันตังภวันติโตสัพพเวรมะติงคันโตอิปุตโตจัตุวังอวัสสะปิติโยวิวัญจา